ถึงแล้วครับวันนี้ผมจะพามาดูร้านรุ่นพี่ผมนะครับตอนนี้เขาเลิกอาชีพตัดต่อแล้วนะครับตอนนี้ก็มาตัดขนแมวขนหมาแทนนะครับผมซึ่งก็เราไปดูครับว่ารุ่นพี่ผมเนี่ยเขาเปลี่ยนกิจการมาทำแบบนี้เนี่ยจะเวิร์กหรือเปล่านะครับลองดูนะครับพี่งูดิพี่เอาดีครับมาทำอะไรอยู่พี่กำลังดูคลิปแบบช่องสนิกอะไรเนี่ยครับเนี่ยลองดูครับโอ้โหแบบช่องนี้คนดูเป็นแสนดูอะไรเนี่ยเฮ้ยช่องนี้ดีเลยพี่มีคลาสมีเทสรู้จักเอาอะไรมาเล่นนะตอนนี้พี่ทำอาหารกินอะไรอยู่พี่ก็ไม่ได้ทำงานตัดต่อก็แบบลองเปลี่ยนมาตัดขนหมานี่ชื่ออะไรครับชื่อสแตมครับเล่นได้เลยครับลองครับอันนี้เป็นหมาพี่ใช่ไหมครับใช่ครับคือเอาไว้ต้อนรับลูกค้าอันนี้หมาน้องเชอร์แตมนะครับผมเป็นหมาของพี่งูมาลองเล่นกันได้นะครับน่ารักมากผมเล่นหลายทีแล้วเมื่อกี้นี้เดี๋ยวพี่กีเซนอะไรนะพี่อ๋อก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือช่างของผมครับมีประกาศนียบัตรครับนี่ครับจดจากStarwoodอ๋ออันนี้ grooming space นะครับเป็นอบรมเกี่ยวกับด้านแมวเลยโอ้แมวได้แหละครับพี่ใช่เดี๋ยวไม้จะทำเสียงแกวนะครับให้หมาได้ยินเดี๋ยวอ่ะอีกทีไหมเราอีกไปเจอกับพนักงานผมแล้วข้างในครับนี่ครับตัวนี้พนักงานครับพี่เรียกพนักงานแบบนี้ครับช่างตัดของเราคุยกันเองนะสวัสดีครับพี่ปุ๊กครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กกำลังทำอะไรอยู่ครับก็กำลังอาบน้ำอาบเปล่าอยู่ที่นี่ทำอะไรบ้างครับพี่มีอาบน้ำตัดขนนะคะสุนัขแล้วก็แมวแล้วก็ปัดเลี้ยงน้องแมวน้องหมาด้วยค่ะนี่พี่ปุ๊กก็ทำอะไรบ้างครับที่ร้านนี้ก็ทำทุกอย่างค่ะเป็นทั้งแม่บ้านยันเจ้าของร้านอ๋อแต่พี่มุ้งไม่ทำอะไรเลยอ่ะก็ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะลงเงินอ๋อลงเงินแล้วลงแรงไหมพี่ลงช่วงดึกได้พี่โอ้โหป่าดิ้งเอาไปดูเราดูห้องอาบน้ำหมาอะไรครับอันนี้ชื่ออังปาครับเป็นหมาที่ไฮเปอร์ที่สุดในโลกนี้แล้วครับต่อไปครับนี่ครับห้องน้ำที่ทำมาเพื่อน้องหมาโดยเฉพาะนะครับน้ำนี่ทำมาไซส์เฉพาะที่นี่นะเพราะว่าปกติมันขนาดใหญ่กว่านี้สั่งทำเอาค่ะอุปกรณ์อะไรนี่มาตรฐานจริงๆนะครับอาจจะจับโชว์แล้วครับทำไมกันเนี่ยครับอย่างนี้พวกแชมพูสบู่อะไรนี่ต้องเป็นของหมาโดยเฉพาะป่ะครับใช่ค่ะอันนี้ใช่ไหมครับใช่แต่อันนี้แบ่งมาจากแกลลอนใหญ่ถังเปาไม่ร้องเลยนะครับดูจะชอบใจกันทีเดียวโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่ปุ๊กอาบน้ำหมาไปก่อนครับโอเคครับพี่งูพาไปดูห้องเก็บหมาเก็บแมวนะครับเย็นฉ่ำแต่นี่ดูจากห้องที่ผมเคยรู้จักมาเนี่ยเมื่อกี้ที่รับปากแงววันนี้ที่รับปากเนี่ยเขาจะมีแค่โกงเลยนะแต่นี่เขามีทั้งเหมือนแบบที่ให้มันวิ่งเล่นมีเหมือนมีโต๊ะมีชั้นอ่ะมีเนี่ยมีบ้านด้วยมีฟูกเนี่ยคือแบบทำดีนะทำดีเลยไม่แพงใช่ไหมพี่ไม่แพงครับก็คือที่นี่ราคาก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะประมาณ 1,500 ไม่ถึงนะรอให้เขาเข้าไปเล่นไหมพี่เขาไม่เล่นในที่เลยโอเคครับอยู่กับแมวไปจนตายนะเล่นที่นี่รับฝากมีกี่ห้องจริงมีอยู่3ห้องก็คือเป็นห้องใหญ่ห้องหนึ่งอันนี้เป็นที่แบบขนเล็บแมวใช่ให้แบบแมวไม่เบื่อแมวขนเล็บได้ปกติที่ผมมานี่จะเป็นห้องพัดลมนะครับแต่ที่นี่ห้องแอร์นะครับผมอยู่ห้องแอร์เย็นสบายแล้วรับฝากหมาด้วยป่ะพี่ก็จริงๆปกติก็รับฝากแล้วแต่ว่าตอนนี้ ของห้องของหมานี่ยังไม่เสร็จนะก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีข้อไว้สำหรับรับฝากคือเราไม่จะไม่ขังกรงไม่อะไรเงี้ยเราก็จะเป็นข้อเป็นข้อคือหมากับแมวจะไม่เลี้ยงรวมกันใช่ไหมพี่จะแยกกันเน้นความสะอาดหลังจากที่เดินทัวร์ร้านคุกกี้กูมิ่งนะครับก็เป็นร้านที่ตัดขนหมาแมวแล้วก็รับฝากแล้วก็อาบน้ำหมาตัดเล็บหมาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นร้านที่พวกอุปกรณ์อะไรนี่ทันสมัยนะครับรองรับน้องหมาได้แบบดีจริงๆเลยนะครับผมก็ถ้าใครมาเที่ยว8ริ้วเนี่ยมาฝากที่นี่ได้ครับจะได้ไปเที่ยวได้อย่างเต็มที่นะครับจะมาที่ร้านนี้เนี่ยมาไงครับก็มาจากตลาดบางวัวนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่หมู่บ้านบุรพาซิตี้นะครับซอยจัญญานนท์ 4สังเกตซอยจัญญานนท์ 4นะครับครับผมเลี้ยวเข้ามาก็จะเจอร้านเลยครับแล้วถ้ามาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพครับก็คือวิ่งจากเส้นบางนาตราดนะครับกม 42 เลี้ยวซ้ายเข้ามาถนนจัญญานนท์นะครับวิ่งเข้ามาเลยครับครับผมถ้าใครอยากจะมาไหว้พระมากินกุ้งมากินหอยอะไรก็มาฝากหมาน้องหมาไว้ก่อนได้นะครับน้องแมวก็ฝากได้ครับโอเคงั้นไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ครับเชิญแตมครับคอยรับแขกอยู่นะครับผมส่วนนี้ก็ถังเปานะครับเป็นหมาที่ไฮเปอร์ที่สุดในประเทศไทยแล้วครับโอ้ยเฮงๆเลียจังเลยเนี่ยเฮงๆนี่ติดคนมากเลยนะเดี๋ยวผมลองขยับมาจะขยับตามอะไรกันเนี่ยตามอีกน่ารักจุงเบยอ๋อมันหมั่นเคี้ยวนะพี่นะกัดจังเลยมันกำลังฝึกกัดอยู่นะครับมันเจ็บ